ท่านผู้ชมมาพบกับพวกเราทั้งสองในช่วงพิเศษเนาะซึ่งว่ามื้อนี้ก็มาไว้เกินเวลาเนาะเจ้ามาแล้วซึ่งว่ามีเหตุการณ์ที่ว่าเด่นๆเนาะเกี่ยวกับกีฬาเจ้าแล้วซึ่งว่านี่ไปใส่บ่พ้นเนาะเนื่องจากว่าทีมชาติลาวได้แข่งจบไปแล้วเมื่อกี้นี้เจ้ามาแล้วพบกับทีมชาติไทยในยู23ลาวซึ่งว่าปรากฏว่าทีมชาติลาวก็บ่สามารถไปต่อได้เนาะในรอบชิงเนาะถือเป็นเข้าให้พอสมควรเนาะสำหรับทีมชาติลาวเฮาเนาะก่อนที่ว่าจะลงสนามเนาะเพียงบ่กี่นาทีเนาะเพิ่นก็มีประกาศว่านักเตะลาวเฮามีผลกดโควิดเป็นหลายคนพอสมควรเนาะเห็นได้ตัวลักคาดหายไปเนาะแล้วรวมถึงเกมแล้วก็การจัดทีมของทานไมเคิลไวส์หัวหน้าผู้ฝึกก็มีปัญหาพอสมควรเนาะจนนี่เนาะนั่นแล้วซึ่งว่าน่าเสียดายที่ว่าโควิดนี่บ่เพียงแต่ว่าสร้างความเสียหายให้แต่ละทีมทีมชาติลาวเฮาก็บ่เว้นเนาะเจ้ามันซึ่งว่ามีผลกระทบแก่เกมนัดนี้ครับซึ่งว่าเห็นให้ทีมชาติลาวนี่ยังลิ้นบานบ่ได้เต็มที่เนาะแต่ว่าก็เฮ็ดดีที่สุดแล้วเนาะสําหรับนัดนี้เนาะแล้วแต่ว่าทีมชาติไทยถือขอสําเซยเนาะถือนักเตะเพิ่นยังอยู่ครบเลยตัวนี้เพิ่นก็ยังอยู่ครบบ่มีไผมีปัญหาเนาะสําหรับทีมชาติไทยครับถือว่าเพิ่นก็รักษาสุขภาพได้ดีเนาะถึงว่าบ่มีไผเลยในทีมที่ว่าเจอปัญหาโควิด19เนาะเดี๋ยวไปเบิ่งผลการแข่งขันเป็นจังได๋ตัวนี้รูปเกมถือว่าทีมชาติไทยเฮ็ดได้ดีเนาะนั่นแล้วส่วนทีมชาติลาวบ่แพ้กันได้ซึ่งว่าบ่มีนักเตะตัวหลักแต่ก็สามารถลิ้นได้สู้ได้โอกาสโดยเฉพาะต้นเกมเนาะทีมชาติลาวสร้างโอกาสได้หลายพอสมควรจนนี้แม่นแล้วซึ่งว่าต้นเกมนี่เฮาจะเห็นทีมชาติลาวนี่สามารถบุกเนาะหรือว่าในช่วง 3-4 นาทีทําอิดนี่ทีมชาติลาวก็สามารถบุกใส่ทีมชาติไทยได้แต่ว่าขาดจังหวะที่ว่าความคมในการจบประตูเนาะเจ้าครับซึ่งว่าเฮาไปเบิ่งประตูของทีมชาติไทยก่อนเนาะที่ว่าได้มาจาก2ประตูจากคนทวิตเป็นธีรศักดิ์เนาะที่เพิ่นยิงได้ตั้งแต่นาที44จากความผิดพลาดของทีมชาติลาวเล็กน้อยเนาะก็คือผู้รักษาประตูเนาะที่เพิ่นออกมาผิดจังหวะหน่อยนึงเนาะก็เลยเสียประตูไปส่วนประตูที่2ได้ในนาทีที่59เนาะจากจุดโทษเนาะก็คือจากสื่อเพิ่นเอิ้นอย่างนึงจนสื่อมาจังได๋ก็ผลหรือว่าก็ผลนี่แหละนะถึงว่าเพิ่นยิงจุดโทษบ่เจ้าแม่แล้วครับซึ่งว่านัดนี้นี่ต้องยอมรับต้องยกให้ไทยอีหลีว่าเกมเบื้องซ้ายของเพิ่นนี่แปลว่าเจาะสามารถผ่านบานเจ้าแม่แล้วเลื่อเคลื่อนบานขึ้นไปนี่เฮ็ดให้ลําบากสําหรับกองหลังของทีมชาติลาวในนัดนี้เนาะก็คือค่อนข้างจะได้จบตลอดเนาะเวลาขึ้นเกมทางด้านซ้ายน่ะตอนนี้เนาะแม่นแล้วเนาะถือว่ารูปเกมเฮาได้ดีอยู่แต่ก็ยังบ่เต็มที่พอเนาะซึ่งว่าเฮาก็ขาดตัวรักไปหลายคนเติบเนาะเจ้าซึ่งเฮาจะไปเบิ่งเส้นทางต่อไปเนี่ยก็คือทีมชาติลาวเฮาเนาะที่เสียนั่นอีกก็ยากแต่ว่าเฮามีโอกาสแก้โตเนาะก็คือไปชิงนัดที่3ชิงอันดับ3เนาะกับทีมชนะทีมที่เสียระหว่างทีมชาติเวียดนามหรือทีมชาติตีมอร์เลสเต้เนาะส่วนว่าทีมชาติไทยเนี่ยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับทีมชนะระหว่างทีมชาติเวียดนามกับทีมชาติตีมอร์เนาะเดี๋ยวจะเป็น2ทีมใดนึงที่ว่าจะแข่งขันในเวลาต่อไปนี้เจ้ามองก่อนละทีมชาติเวียดนามจะลงสนามกับพบกับทีมชาติตีมอร์เลสเต้ในเวลา 19:30 นาทีเนาะแน่แล้วถือว่าทีมชาติไทยสามารถผ่านลาวเข้าไปถ้าในรอบชิงแล้วเนาะเจ้าแน่แล้วเนาะถึงว่านัดนี้เฮาก็เฮ็ดดีที่สุดแล้วเจ้าถึงว่าแฟนบ้านก็ถือว่าประทับใจแล้วเนาะเพราะว่าเฮาก็สามารถสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่สามารถเข้ามาในรอบ4ทีมเนาะถึงว่าเป็นประวัติศาสตร์สําหรับยู23ลาวเฮาแต่ว่าความคาดหวังของแฟนบ้านก็อยากให้ไปไกลกว่านั้นเนาะแต่ว่าก็มาซํานี้ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วเจ้าติดตามกันต่อเนาะสําหรับนัดชิงอันดับ3เนาะอย่าลืมก็แล้วกันจะจัดขึ้นในวันที่26เนาะครับแม่นแล้ว26กุมภาพันธ์นี้เนาะซึ่งว่าจะลงสนามในเวลา 16:00 เนาะส่วนนัดชิงจะลงสนามในเวลา 19:30 นาทีคือเก่าเจ้านี่เจ้าแม่นแล้วเนาะครับขอให้เป็นกําลังใจสู้ต่อไปเนาะสําหรับทัพนักกีฬาลาวอยู่23ลาวเนาะถึงว่าจะไปต่อบ่ได้เฮาก็ไปรุ่นเฮ็ดดีที่สุดในการชิงอันดับที่3เพื่อว่าญาติผลงานที่ว่าน่าประทับใจมาฝากมาต้อนแฟนบ้านหรือว่าแฟนบ้านของเราเฮาเนาะเจ้าซื่อว่ารายการหน้าทีมชาติเรามาเต็มเนาะโดยเฉพาะ SEA Games เนาะที่ว่าจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้คาดว่านักเตะชุดนี้จะมีการพัฒนาแล้วก็มีเป็นกําลังหลักให้กับทีมชาติเราได้เลยล่ะเจ้ามาฮอดนี้เนาะถือว่าเฮาทั้ง2ก็กําลังสิหมดเวลาสําหรับเฮาทั้ง2เจ้าจังได๋ก็สู้ต่อไปสําหรับทีมชาติเราครับสําหรับช่วงระยะนี้เนาะต้อง
ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะติดตามต่อไปฝากเป็นกำลังใจให้แก่ทัพนักกีฬาลาวญาติผลงานที่ว่าดีเด่นเนาะผลงานพ้นเด่นที่ว่ามาฝากมาต้อนแฟนบ้านสำหรับในนัดต่อไปเจ้าแล้วเขาจะพาไปเชียร์ทีมชาติเวียดนามกับตีมอร์เนาะบอกใครจะได้เขาซิงเนาะเป็นเพื่อนคู่ต่อไปเป็นรุ่นน้ำกันอีกเนาะเขาจะมีการอัปเดตให้เติมในมืออื่นเนาะเจ้าสำหรับตอนนี้